สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลุงนะครับลุงมีกล่องนี้นะครับชื่อไทยเซอราทอปส์นะครับถ้าดูแบบนี้ก็จะดูเป็นรูปไดโนเสาร์เนาะแต่เขามีตรงนี้ด้านข้างด้วยนะครับก็คือเป็นเลโก้นั่นเองนะฮะเลโก้ที่ต่อเป็นไดโนเสาร์ด้านข้างก็จะสามารถแปลงร่างเป็นไฟเตอร์โหมดนะครับก็คือจะแปลงเป็นเครื่องบินนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นคนนะครับผมอันนี้สำหรับเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปนะครับทั้งหมดจะมี72ชิ้นนะครับก็ด้านหลังนะครับจะมีให้ดูอีก2แบบนะครับแบบที่เรามีก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอีก2ตัวนี้ที่เราไม่ยังไม่ได้มีนะฮะก็มาแกะแล้วก็ต่อกันเลยแล้วกันเห็นแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่นักต่อเลโก้นี่อาจจะมีท้อได้นะครับของมันชิ้นเล็กละเอียดดีนะครับนั่นเขาถึงบอกว่าสำหรับเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปเล่นนะครับก็จะมีขั้นตอนที่ละเอียดยิบเลยนะครับว่าต่อมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับเรามาต่อดูเสากันแล้วกันหน้าวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์3ชิ้นนี้เราไม่ได้ใช้นะครับอันนี้สำหรับจะต่อเป็นหน้าคนนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรเราเป็นไดโนเสาร์เรียบร้อยแล้วนะครับมี3เขาด้วยนี่นะครับหางจะหมุนได้แบบนี้ขึ้นลงได้นะครับปรับได้เอาแต่ปรับเยอะก็จะหลุดได้นะครับแล้วก็เราจะหมุนตรงนี้ได้ด้วยนี่คืออุปกรณ์ให้มาพอดีมากเลยนะครับถ้าขาดถ้าหายก็คือจะเล่นจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก็อาจจะต่อได้แหละแต่ก็ได้ตามเท่าที่ได้นะฮะนี่ครับเหมือนข้างกล่องเลยครับ
แล้วก็พบกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามช่องลุงด้วยนะครับสวัสดีครับ